รองประธานาธิบดีอิหร่านให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพูดคุยของเขากับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียนายบาซิลด้วยกล่าวว่าราชอาณาจักรได้แสดงความพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาใหม่เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับอิหร่านมูฮัมหมัดออสเซนีรองประธานฝ่ายกิจการรัฐสภาของอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรุงเตหะรานเมื่อวันพุธว่าเขาได้จัดการพูดคุยอย่างกว้างขวางกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียขณะที่พวกเขาเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาของบราซิลฮอสเซนีกล่าวว่านักการทูตชั้นนำของซาอุดีอาระเบียรับฟังคำพูดของเขาอย่างอดทนและแสดงความคิดเห็นของเขาเองเช่นกันเขาตั้งข้อสังเกตว่าหัวข้อหลักของการเจรจาคือชะตากรรมของการเจรจาระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียซึ่งเริ่มต้นจากการไกล่เกลี่ยของอิรักฮอสเซนีกล่าวว่าทางการซาอุดีอาระเบียแสดงความพร้อมสำหรับการเริ่มการเจรจาใหม่กับอิหร่านประเด็นนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียยินดีกับแนวคิดที่จะจัดการประชุมหลายครั้งเพื่อจัดการกับข้อแตกต่างและข้อกังวลเพื่อให้ได้ข้อสรุปข้อกล่าวเสริมว่ากระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกำลังติดตามความคืบหน้าและใช้มาตรการหลายอย่างให้บรรลุเป้าหมายทั้งอิหร่านและซาอุดีอาระเบียต่างเป็น2ประเทศใหญ่และมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ที่ได้ร่วมมือกันในด้านต่างๆมาแล้วเช่นการแสวงบุญและการท่องเที่ยวฮอสเซนีชี้ให้เห็นถึงจำนวนชาวอิหร่านจำนวนมากที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในแต่ละปีและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างเตหะรานและริยาดฮอสเซนีกล่าวว่าทั้งสองประเทศเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ให้เป็นรูปธรรมตัวแทนของอิหร่านและซาอุดีอาระเบียได้จัดการเจรจาหลายรอบในกรุงแบกแดดในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถูกขัดจังหวะจากสหรัฐที่เป็นอดีตพันธมิตรที่ใกล้ชิดของซาอุดีอาระเบียที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกรุงเตหะรานและกรุงริยาดเริ่มสั่นคลอนหลังจากประหารชีวิตเชคนิมอันนิมชีคนิมอันนิมนักบวชนิกายชีอะในเดือนมกราคม2559ซึ่งเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียอย่างเปิดเผยในซาอุดีอาระเบียเหตุการณ์ประท้วงตอบโต้กันไปมาจนเกิดการเสียชีวิตทำให้ริยาดตัดความสัมพันธ์กับเตหะรานหลังจากนั้นความพยายามครั้งใหม่นี้สร้างความวิตกกังวลแก่สหรัฐและอิสราเอลอย่างมากแต่ประเด็นเรื่องปาเลสไตน์อาจทำให้สองรัฐอิสลามที่แม้จะนับถือนิกายต่างกันอาจจะหันกลับมาร่วมมือแบบแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างได้อีกครั้งเพราะต่างก็สนิทแน่นแฟ้นกับรัสเซียและจีนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอิหร่านได้ตอกย้ำปฏิบัติการทวงแค้นศัตรูกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเพื่อระลึกถึงวันครบรอบ3ปีของการพลีชีพของพลโทคาเซมโซไลมานีอิหร่านพบว่าสหรัฐร่วมกับมอสซาดของอิสราเอลลอบสังหารนายพลโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังคูดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC พร้อมด้วยอบูมาดีอันมูฮันดิสรองผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอิรักและพรรคพวกในการโจมตีด้วยโดรนภายใต้คำสั่งของทรัมป์ใกล้สนามบินนานาชาติแบกแดดเมื่อวันที่3มกราคม2020ประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีกล่าวว่าเรายังไม่ลืมและจะไม่ลืมการล้างแค้นเลือดของผู้บัญชาการระดับสูงเขากล่าวกับฝูงชนและตอกย้ำว่าโซไลมานีเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับการกดขี่และความเย่อหยิ่งทั่วโลกไรซีให้คำมั่นว่าเราจะไม่ปล่อยให้ฆาตกรและผู้อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมนอนหลับอย่างสบายขณะที่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการสังหารโหดครั้งนั้นรวมทั้งสิ้น94คนในนั้นมีชาวอเมริกัน51คนในมิติแห่งการทหารปลายปีที่แล้วอิหร่านได้เข้าร่วมซ้อมรบกับรัสเซียและจีนบริเวณมหาสมุทรอินเดียแต่สื่อตะวันตกไม่ได้เผยแพร่มาเข้าโฆษณาการซ้อมรบของสหรัฐกับพวกในเอเชียแปซิฟิกและมีรายงานว่าจะจัดซ้อมรบกันอีกครั้งเร็วๆนี้นอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศของอิหร่านแย้มว่าจะมีการเปิดตัวขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของอิหร่านอีกด้วยพลเอกฮัสยีซอเดผู้บัญชาการกอง
องกำลังอวกาศ IRGC กล่าวว่ากองทัพจะเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนี้ในเร็วๆนี้สิ่งนี้มีความหมายมากต่อสหรัฐเรามั่นใจว่าร้านขายอาวุธของพวกเขาจะถูกปิดลงและระบบป้องกันของพวกเขาซึ่งขายให้กับประเทศต่างๆก็จะไร้ค่าไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเพราะมันทำอะไรอาวุธของเราไม่ได้นั่นเองนอกจากนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติสูงสุดแก่นายพลวีรบุรุษหัวหน้าองค์การอวกาศอิหร่านเสนอชื่อโครงการอวกาศที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศซึ่งรวมอยู่ในแผน10ปีและกล่าวเสริมว่าเรากำลังเตรียมการสำหรับการดำเนินการปล่อยดาวเทียมจำนวนมากขึ้นสู่วงโคจรและสร้างระบบอวกาศที่สามารถให้บริการ Internet of Things หรือ IoT หนึ่งในนั้นจะมีชื่อว่านายพลโซไลมานีหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663